กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ดีใจด้วยที่แบบมันหมดสัญญาเพราะว่าเรารอมา2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขอบคุณที่ RS ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบให้เราสองคนได้ทำงานอยู่ที่นี่มา10ปีแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้ทำอะไรแบบสะดวกสบายขึ้นแล้วมันก็โล่งอะนะเพราะว่าคือแบบพอเราแบบโตขึ้นทำงานมานานขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบมีความต้องการส่วนตัวอะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยเราอยากทำงานแบบนี้อยากลองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะอย่างเราโตไปคุณบอกดีใจไปไหมดีใจใหญ่ค่ะก็ดีใจใหญ่ดีใจใหญ่ก็ยอมรับว่าดีใจใหญ่อะมากเพราะว่าก็ดีใจมากจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าระหว่าง2ปีที่แบบว่าเราแบบทำงานไม่ได้แบบอะไรเงี้ยนึกออกไหมพอมันหมดสัญญาอะไรเงี้ยมันก็ต้องดีใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ดีใจแบบว่าประชดหรือว่าอะไรคือดีใจแบบดีใจจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเห็นไหมครับกับการที่แบบมีสัญญามาผูกมัดเราอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานคือมันไม่ได้เกิดจากความว่าเราเข็ดหรือไม่อยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเราทำงานมา10ปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคือต้องทำงานตั้งแต่อายุ16อะไรเงี้ยค่ะจนตอนนี้ผ่านมา10ปีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันถึงเวลาที่เราต้องแบบก้าวไปอีกสเต็ปนึงมากกว่าอะไรเงี้ยโดยการที่เราคิดว่าเราสองคนอยากทำงานแบบอิสระอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถึงเวลาที่เรากล้าที่จะเดินออกมาจากจุดนี้อะไรเงี้ยแค่นั้นนะครั้งนี้ถือว่ามันหมดแบบสวยๆหรือไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเลยว่าหมดสวยนะคะ เพราะว่าคือเราก็ไม่ได้แบบทะเลาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกับทางต้นสังกัดของเราอะไรอย่างเงี้ยคือเรามันเป็นการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าทาง RS เนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเอ้ยจะต่อสัญญาหรือเปล่าเรียกเขามาคุยอะไรเงี้ยแล้วคือเราสองคนก็ตัดสินใจกันว่าเอ้ยเราไม่อยากเซ็นต่อเราก็บอกเขาว่าเราไม่เซ็นต่อแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปตามกฎของเขาอะไรเงี้ยก็คือว่าก็ไปเรื่อยๆก็คือก็ไม่มีการทำอัลบั้มต่อซึ่งตอนนั้นมันก็คือ2ปีอะไรเงี้ยก็รอจนกว่าสัญญาจะหมดแล้วสัญญาหมดก็ถึงเริ่มทำงานก็ในว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้คือได้ไปลาผู้ใหญ่ไหมหรือว่าได้มีการเจอกันก็ยังไม่ได้หาโอกาสเข้าไปเลยค่ะเพราะว่ามันติดช่วงแบบอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยไม่ได้เข้าไปที่บริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวของแจมเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ขอบคุณคุณครูแล้วก็ทีมงานใน RS อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบผ่านทาง Instagram แล้วก็ส่วนตัวของตัวเองด้วยคือสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ยังเจอกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ยังไลน์คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบกับคุณครูหรือว่าพี่ๆที่ในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าไปเป็นแบบเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจะมีโอกาสร่วมงานกันอีกไหมเป็นโปรเจกต์ในอนาคตร่วมงานกันได้ไหมกับ ISO คะได้ค่ะก็ร่วมงานนะเพราะว่าคือในกระจายแบบว่าอิสระเราไม่ได้แบบไปอยู่ค่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเตรียมงานวางแผนยังไงบ้างกับงานการรับงานอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนยังไงกับงานคือต่อจากนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแสดงมากขึ้นที่จะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็น channel YouTube ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะทำอะไรด้วยตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องเพลงก็มีหลายๆคนถามแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเบสในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยก็อาจจะไปฟีเจอริ่งไปแจมหรือว่าเราอาจจะทำกันเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงไม่ได้แบบเล็งจะเข้าสังกัดไหนอะไรยังไงแล้วมาใช่ค่ะก็เป็นอิสระเลยอ่ะคือเพราะว่าอยากอ่ะอยากลองแบบอิสระทำอะไรด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกมมี่นี่เขาติดต่อมาให้ร่วมหรือยังคะกับแกมมี่อ๋อก็มีติดต่อมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าพอจบจากที่นี้ต้องไม่ทำอีกต่อไปแล้วแล้วไปอยู่ฝั่งตรงข้ามหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่อยากให้ทุกคนมองว่ามันเหมือนกับว่าเอ้ยแบบทุกคนออกไปแล้วต้องไปอยู่อีกฝั่งนึงหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่าก็บอกชัดเจนเลยว่าจริงๆเราอยากรับงานแบบอิสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นสาเหตุกับการที่ไม่ต่อสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าผู้ใหญ่จากทางไหนค่ายไหนถ้าเอ็นดูแล้วก็มองเห็นเราสองคนจากให้ไปร่วมงานไงเราก็ยินดีอยู่แล้วเต็มที่ค่ะตัวของแกมมี่ไปหรือยัง
ก็มีบางแบบเป็นเหมือนเป็นโปรเจกต์เป็นรายการเป็นอะไรเงี้ยค่ะเป็นจ็อบๆไปอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าไปทำแบบยาวหรืออะไรอย่างงี้ก็คือแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่แบบว่าเอ้ยอยากให้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานแสดงมีมั้ยคะกับแกมมี่ก็งานแสดงก็มีคุยไว้บ้างเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงยังไม่หมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มันเคลียร์ๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนี้ก็อาจจะได้เห็นกันมากขึ้นค่ะแบบปรึกษาอย่างโฟเองหรือเปล่าที่แบบเขาได้ไปชิมลางก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างพี่โฟก็คุยกันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็แบบก็สนิทกันอะไรเงี้ยก็พี่ส่วนใหญ่ไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็จะคุยแบบในเชิงแบบว่าพี่โฟเขาก็รู้เพราะเขาก็มาก่อนเราอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าแบบเวลาตอนช่วงเราเคว้งคว้างบางทีมันก็เครียดอะไรเงี้ยก็น้อยก็แบบคุยกันแบบให้กำลังใจมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะคอยถามว่าแบบหมดวันไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปบอกผู้ใหญ่ให้อะไรเงี้ยค่ะหางานให้น้องค่ะเราด้วยเนาะก็ช่วยกันนิดนึงช่วยกันค่ะคิดว่า2ปีที่หายไปมันคือการเสียโอกาสของเรามั้ยจริงๆมันก็ไม่ได้เสียโอกาสนะคะเพราะว่าคือ2ปีที่แบบว่ามันเป็นแค่2ปีที่เราแบบว่าหยุดที่จะแบบรับงานหรือว่าที่แบบจะทําอัลบั้มต่อกับทาง RS อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะจริงๆหยุดไป2ปีแล้วก็มีเวลาไปเที่ยวเยอะนะก็เที่ยวเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเวลาแบบคิดนู่นคิดนี่ว่าเอ้ยหลังจากนี้เราจะทําอะไรเราอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาเป็นของเราเองมั้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในว่ามันก็เป็น2ปีที่หยุดแต่ว่าสมองเราก็ไม่ได้หยุดทํางานมันก็โอเคคุณมองว่าเราโดนดองอ่ะเนี่ยอ๋อคือจะบอกว่าโดนดองมั้ยมันแต่ว่ามันอย่าใช้คําว่าดองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าการที่เราไม่ได้ทําอะไรแล้วรับงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเพราะว่าเราไม่ต่อสัญญาอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆแล้วมันก็ต้องเข้าใจทั้ง2ฝ่ายด้วยอย่างเงี้ยอย่างตัวเราเองเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่ตอบปุ๊บระหว่างสัญญาที่มันยังมีอยู่อ่ะเท่ากับว่าเราไม่สามารถรับงานเองได้อยู่แล้วอันนี้เป็นข้อตกลงที่เราต้องเข้าใจกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่าบริษัทดองมันก็ดูใจร้ายเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันแค่ว่ามัน2ปีล่วงหน้ามันก็เลยค่อนข้างจะนานหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือต้องสังกัดก็ไม่ได้ป้อนงานให้เราเลยคือถ้าถามหนูนะเด็กที่มีอยู่ในสังกัดเขามีเยอะมีศิลปินเด็กๆน้องๆใหม่ๆขึ้นมาเยอะถามว่าเขาจะเอางานมาให้คนที่กำลังจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าหนูเป็นตัวบริษัทเองหรือแบบผู้ใหญ่ทางนั้นเองหนูก็คงต้องป้อนงานให้กับเด็กๆที่ยังอยู่ในสังกัดดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราน้อยใจทั้งกับงานแสดงก็ไม่มีด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างของแจมเงี้ยมันก็มีงานแสดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพอเราอยู่ในสังกัดมันมีภาพมีลุคมีอิมเมจที่ทางบริษัทเซตเอาไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอการเวลาผ่านไปพอเราโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรามีความต้องการแบบอื่นที่มันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าอัดอั้นอย่างนั้นคือที่ในโพสต์อันนั้นเนี่ยคือมันเป็นแค่มันเหมือนแบบดีใจอ่ะคือสมมุติว่าเราแบบเราไม่ได้ทําอะไรมา2ปีอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเฮ้ยมันหมดสัญญาแล้วเราก็แค่เย้ดีใจจังอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากอย่างที่บอกไม่ได้ดีใจแบบประชดหรือว่าอะไรเลยก็คือดีใจมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะพาดพิงหรือว่าประชดอะไรใครใดๆจริงๆแต่งงานหน่อยตอนนี้คือยังไงล่ะคะยังไงก็ในก็คือในคุยกับพี่ฤทธิ์ว่าแบบพอดีแบบหมดสัญญาขออยากจะทํางานแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบทํางานก่อนเดี๋ยวรอสักพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดแบบทํางานรู้สึกสบายใจแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องแต่งงานจะขอแค่เค้ามั้ยคะว่าเราขอสักกี่ปีแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ในแค่ประมาณไว้อ่ะค่ะว่าแบบขออีกสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไหวมั้ยคะเราไหวมั้ยเพราะเราไม่ไหวแต่เค้าก็ต้องรอเขาก็แบบอยากจะแต่งงานแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากเพราะว่าแบบคือเข้าใจว่าอายุของพี่ฤทธิ์เองอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยแบบเพื่อนๆของเขาเพื่อนๆมีพี่รอบๆตัวเขาอะไรเงี้ยทุกคนแบบแต่งงานมีลูกแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบรู้สึกเหมือนโดนบิ้วไงอะไรเงี้ยก็อยากจะมีบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เออเราก็เข้าใจนะอะไรเงี้ยแต่ว่าขอแป๊บนึงพอดีแบบมันอยู่ในช่วงที่แบบเราหยุดทํางานไปสักพักแล้วแบบเรารู้สึกเรายังมีไฟอ่ะเรายังอยากทํางานอยู่อะไรเงี้ยค่ะมีการแบบเตรียมงานคร่าวๆไว้บ้างเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเป็นพิเศษอะค่ะคือแค่คิดไว้เฉยๆว่าเอ้ยเราสองคนอยากจัดแบบประมาณไหนอะไรแค่นั้นนะคะอันนี้คือเป็นแบบ
ทีมเหรอคะก็มีบ้างที่แบบว่าติ๊กๆเอาไว้ว่าแบบเอ้ยอยากประมาณไหนอะค่ะมีชุดในใจหรือยังครับชุดเหรอคะชุดมีเยอะชุดมีเยอะมากชุดมีคิดไว้ตั้งแต่อายุ16แล้วเหรอคะเยอะมากก็ยังไม่ได้เข้าไปคุยเลยค่ะใช่ค่ะยังไม่ได้เข้าไปคุยเลยทั้งสองฝ่ายใช่คือในแบบในก็ต้องคุยกับพี่ลิศก่อนอะว่าคือในก็บอกเขาเหมือนกันว่าตัวในก็อยากเข้าไปนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูความพร้อมของหลายๆฝ่ายหลายๆคนทุกๆคนเพราะว่าแบบเหมือนเราก็ต้องแบบเทคแคร์ดูแลใจของคนหลายๆด้านมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบยากนิดนึงที่มันแบบอยู่ตัวเองจะไปทำเลยมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็รอจังหวะที่แบบดีๆโอเคลงตัวแล้วค่อยว่ากันเรื่องคอสเตียบ้างค่ะว่าแบบเราโดนก็ไปรายงานตัวไม่จะไม่โดนนะในตัวคนเดียวก็เป็นเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือจริงๆก็ไม่มีอะไรก็แค่เข้าไปก็เขาเรียกอะไรนะทำรับสารภาพแล้วก็รอจ่ายตังค์จบอันนี้คือไปจ่ายเทียบปรับอะไรเงี้ยใช่ค่ะเปรียบเทียบปรับอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกงงที่ทนายแบบว่าไลน์มาหาอะไรเงี้ยตอนอยู่ต่างประเทศด้วยก็ไม่แบบไม่เห็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบทนายไลน์มาเนี่ยก็งงเอ๊ะคือเรื่องนี้มันผ่านไปแบบ2ปีได้แล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยงงว่าคืออันไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเนยไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่มีลงแล้วแล้วก็เนยไม่ได้กินแอลกอฮอล์แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีรูปเนยก็เลยงงว่าเอ๊ะเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าแล้วทีนี้ทนายก็เลยบอกว่ามันเป็นรูปเก่ามันก็เหมือนเป็นรูปย้อนหลังอะไรใช่ย้อนหลังอ๋อเสียค่าปรับยังไม่รู้ว่าคือวันไหนที่จะต้องแบบเสียอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องคุยกับทนายอีกทีนึงแต่ว่าก็คือทำเอกสารทำอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เข้าใจกระบวนการที่มันจะต้องผลกลับมาให้เราต้องจ่ายอ่ะฮะก็คือกฎหมายเป็นยังไงก็ต้องว่าไปตามกฎหมายอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าตัวกฎหมายก็ออกมาแล้วแล้วมันก็มีผลย้อนหลังซึ่งเนยก็มีรูปย้อนหลังไปมันก็คงต้องไปตามนั้นนะคะตอนนั้นก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าก็จำขึ้นใจและจำหนักมากด้วยเพราะว่าคือที่ผ่านมาเราเอาจริงๆไม่ใช่แค่แบบเราแต่ในคิดว่าประชาชนหลายๆคนก็เข้าใจมาตลอดว่าแบบว่าโซเชียล Facebook หรือว่า IG Instagram อะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบพื้นที่ของเราที่เราจะโพสต์เป็นไลฟ์สไตล์หรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอมันเจอกับเราเงี้ยคือทางตำรวจหรืออะไรเงี้ยเขาก็อธิบายฟังว่ามันไม่ใช่กฎหมายคือคำว่าประชาชนทุกคนแล้วก็คือไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบว่าโพสแบบคือหันหน้าเห็นแบบยี่ห้อหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงอะไรเงี้ยคุณอิงบอกว่าเลิกทานแล้วคือไม่ได้ทานแล้วเลยหรือว่าแบบก็คือแบบยั้งใจเลยว่าไม่ลงอ๋อเปล่าพอดีในแบบจริงๆเนยอยากเลิกแอลกอฮอล์อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเบื่อแล้วอ่ะก็ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรดีกับตัวเองอ่ะเนาะก็เลยเลิกไปดีกว่าขอบคุณค่ะ